เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันอาทิตย์ที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้มีความราบรื่นแถมยังมีโอกาสมีรายได้มากกว่า1ช่องทางอีกด้วยเรื่องของการงานดวงเรื่องการงานของคุณเริ่มดีขึ้นอุปสรรคปัญหาเริ่มลดน้อยลงและมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคุณรักจะช่วยกันสร้างและทำงานเพื่อสร้างอนาคตไปกับครอบครัวส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักโดยมีโลกออนไลน์เป็นสื่อกลางเป็นผ่านเชื่อมความรักของคุณสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินอุปสรรคทางด้านการเงินก็จะค่อยๆ คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นเรื่องของการงานโดยส่วนรวมถือว่าดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมาหากมีปัญหาก็จะเริ่มคลี่คลายและสามารถเคลียร์ได้หมดเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคุณรักเป็นทั้งคู่ทุกคู่ยากคอยเคียงข้างกันทุกสถานการณ์ไม่ห่างกันไปไหนส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักเพราะการทำงานหรือการติดต่อประสานงานเป็นเหตุสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ต้องควักกระเป๋าจ่ายกับเรื่องที่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เรื่องของการงานคนที่เกิดวันอังคารมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่คุณต้องลงมือทำด้วยตัวของคุณเองเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่จะมีอุปสรรคมาทดสอบความรักของคุณในช่วงนี้ส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปแต่จริงๆแล้วโสดก็ดีเพราะสบายใจแถมไม่ต้องแคร์ใครอีกด้วยสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีรายได้เข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้ามีโอกาสที่จะลืมตาอ้าปากได้เรื่องของการงานในช่วงนี้คุณจะต้องเหนื่อยกับการทำงานแบบสุดๆเพราะมีงานเข้ามาให้คุณรับผิดชอบมากเกินคาดแต่ก็ยังดีงานนั้นก็จะประสบความสำเร็จและราบรื่นไม่มีปัญหาเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคอยเคียงข้างและจับมือสร้างอนาคตไปด้วยกันส่วนคนโสดขอให้คุณอยู่เฉยๆไม่ต้องไปวิ่งหาความรักเดี๋ยวความรักก็มาหาคุณเองสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินมีเรื่องให้คุณต้องควักกระเป๋าตังค์จ่ายอยู่เรื่อยๆเรื่องของการงานดวงการงานของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีจะมีความสำเร็จความสมหวังความก้าวหน้าจะเรียงแถวกันมาทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาแต่คุณกับคุณรักก็ยังจับมือยืนเคียงข้างกันตลอดส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่ดีมีฐานะดีและหน้าที่การงานที่มั่นคงสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากแต่ยังไม่มีลาภก้อนใหญ่เข้ามาก็เท่านั้นเรื่องของการงานมีโอกาสที่จะเริ่มทำสิ่งใหม่ๆงานใหม่ตำแหน่งงานใหม่ซึ่งจะมีให้คุณเหนื่อยในช่วงแรกๆแต่สุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จตามที่คุณต้องการเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะมีทะเลาะกันบ้างเพราะเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้ความสัมพันธ์ของคุณลดหายลงไปได้ส่วนคนโสดยังต้องคลองโสดต่อไปเพราะช่วงนี้มีเรื่องให้คิดเยอะและรับผิดชอบมากมายสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินควรเน้นการออมมากกว่าการลงทุนเพราะดวงมีเกณฑ์หาเงินได้มากก็จริงแต่รายจ่ายก็มากเช่นเดียวกันเรื่องของการงานมีปัญหาและอุปสรรคบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางความสำเร็จของคุณได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าจะมีทะเลาะกันบ้างหรือไม่เข้าใจกันบ้างแต่สุดท้ายก็ยังรักกันดีส่วนคนโสดจะได้พบใครบางคนที่ทำให้หัวใจของคุณเต้นแรงดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ